สวัสดีครับผมคมกิจเพียงพิเศษนะครับเป็นตำแหน่ง Principal Engineer อยู่ที่นิพาดคลาวด์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการทำ Private Cloud นะครับให้กับลูกค้ารายหนึ่งแล้วกันนะครับลูกค้ารายหนึ่งเป็น Use Case นะครับซึ่งก็เขาเป็น Telco แล้วกันนะ Telco เจ้าหนึ่งนะครับซึ่งเราทำ Private Cloud แบบเป็นลักษณะเป็น Multi Region นะครับพูดง่ายคือนะลูกค้าทางเป็น use case นึงที่น่าสนใจผมจะพูดวันนี้คือเป็นลักษณะของ use case นะ use case ที่นะที่เราไปช่วยลูกค้านะครับเจ้านี้ในการ event นะครับซึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่นะครับผมชอบสำหรับนะครับการทำ private cloud เป็นลักษณะ multi region นึงก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่ไม่กี่บริษัทนะที่สามารถ implement นะครับในลักษณะแบบนี้ได้นะครับโดยนะครับสิ่งที่นะครับสิ่งที่เราทำนะครับเรารับ requirement จากลูกค้ามาก็คือลูกค้าก็มี2ไซส์นะครับมี2ไซส์คือมันมี2มี data center 2แห่งนะหรือว่ามีที่เก็บข้อมูลอยู่2ที่นะครับนะคราวนี้สิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการลงตัวนะครับลงตัว OpenStack นะครับที่เป็นนะครับ Open Source สำหรับในการสร้างตัว Private Cloud ให้สามารถ control ได้ทั้ง2ไซต์ได้นะครับซึ่งไซต์ก็คือเป็น Data Center นั่นเองนะครับเป็น Data Center เพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการคือนะครับเขาต้องการให้แอปพลิเคชันของบริษัทของเขาหรือลูกค้าของบริษัทเขาอะนะครับสามารถที่เวลาที่สร้าง VM เนี่ยสามารถให้ VM นะครับสามารถอยู่ทั้ง2ไซต์ได้นะครับเพราะว่าหากเวลาที่ไซต์ใดไซต์หนึ่งเกิดปัญหาเนี่ยนะครับอีกไซต์หนึ่งก็ยังทำงานได้นะครับโดยหลักการเวลาที่นะครับโดยหลักการเวลาที่เขาเรียกนะครับชื่อเรียกการเรียกชื่อไซต์ในแต่ละไซต์เนี่ยนะครับโดยไซต์หลักเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น DC นะครับหรือว่า Data Center ซึ่งเวลาที่พูดง่ายคือเป็นเหมือนกับเป็นเวลาเราทำพวกระบบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับเวลาเราทำพวกระบบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับ DC เนี่ยนะครับเวลาที่ตัว DC เนี่ยจะเป็นที่วางของพวกเซอร์วิสหลักนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครเขามาใช้งานเนี่ยเช่นเราทำระบบช้อปปิ้งออนไลน์อะไรเงี้ยครับเราทำระบบช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยครับเวลาที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเข้ามาที่ DC นะลูกค้าลูกค้าเวลาที่ทราฟฟิกอ่ะนะเขาเรียกว่าเป็นเวลาที่เขาเลือกสินค้าหรืออะไรต่างๆนะครับทุกอย่างมันจะคอมพิวที่ DC นะครับส่วนถ้าวันหนึ่ง DC มีปัญหาเนี่ยนะครับวันใดวันหนึ่ง DC มีปัญหาเนี่ยมันก็ยังมีเป็นลักษณะเป็น DR ให้นะก็คือเป็นอีกไซต์นึงนะครับที่พร้อมทำงานนะพูดคือ DDR มันเหมือนเป็นไซต์แบ็กอัพล่ะนะครับเป็นไซต์สำรองข้อมูลแล้วกันเป็นไซต์สำรองข้อมูล DC เวลาที่ตัว DC มันมีปัญหานะครับโดยตัว Global Service เนี่ยนะครับ Global Service นี่คือเป็นตัว OpenStack นั่นเองนะครับโดยใน Global Service เนี่ยจะมี OpenStack นะครับจะตัว OpenStack จะเป็นตัวที่คอนโทรลนะคอนโทรลในการเลือกรีซอร์สนะครับในการที่จะเอามาวางนะครับผมก็พูดง่ายๆคือนะครับเวลานึกถึงภาพนะครับในตัวอย่างที่ผมทำให้กับลูกค้าเจ้านี่คือลูกค้าเนี่ยลูกค้าเขาก็เวลาที่เขาต้องการที่จะสร้างรีซอร์สสร้าง VM หรือสร้างเครื่องเนี่ยนะครับเขาสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวเครื่องเนี่ยนะครับไปเกิดอยู่ที่ไซต์ไหนนะครับซึ่งแน่นอนก็คือนะครับส่วนใหญ่ก็คือเขาก็เลือกไปเก็บที่ DC นะครับก็คือ Data Center คือเมนหลักของตัวระบบนะครับผมซึ่งคราวนี้นะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงว่านะครับการทำลักษณะหลายไซต์ของ OpenStack เนี่ยนะครับมันก็มีหลักๆเนี่ยนะหลักๆก็2แบบนะครับไอ้แบบแรกก็คือเป็นแบบ Multi Region นะครับก็คือเป็นแบบเวลาที่เราเข้าไปใช้งานเนี่ยนะครับเราสามารถในช่วงเวลาที่เราเข้าไปเลือกใช้งานเนี่ยเราเลือกได้แค่ได้ว่านะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปเลือกเราจะใช้งานที่ไซต์ไหน
นะครับคือมันคือใช้ได้แค่ไซส์เดียวนะครับเวลาใช้งานจริงนะเวลาเราใช้งานจริงอ่ะเราจะเลือกได้แค่ใช้ได้แค่ไซส์ใดไซส์หนึ่งนะครับซึ่งการทำแบบนี้นะครับเราก็เรียกว่าเป็นมัลติดิจิเอนนะครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้าเราต้องการทำเป็นแบบมัลตินะครับเป็นมัลติ AZ มันจะมีแบบนึงมันจะมี2แบบคือมัลติรีเจียนกับมัลติ AZ นะครับซึ่งในเคสที่เราทำให้ลูกค้าเจ้านี้จะเป็นลักษณะเป็นมัลติรีเจียนนะครับคือเวลาที่คือลูกค้าเขาจะเลือกรีเจียนคือพูดเข้ามาจะได้แค่1รีเจียนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบมัลติ AZ เนี่ยเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาสามารถเลือก VM ไปเกิดทั้ง2สายได้นะซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เป็นลิมิตที่ว่านะครับมันก็เป็นลิมิตที่ว่าเวลาที่เขาสร้างอะไรต่างๆรีซอร์สต่างๆเนี่ยนะเวลาเขาสร้างในซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยเขาจะเลือกได้แค่ไซส์ใดไซส์หนึ่ง DC กับ DR นะครับเพราะนั้นเวลานะครับสิ่งที่นะครับเราโปรไวด์ให้ต่อคือเราทำลักษณะเป็นนะครับเป็นลักษณะเป็น VPN นะ VPN คือ Virtual Private Network นะครับพูดง่ายๆคือเราโปรไวด์เซอร์วิสที่เป็นลักษณะเป็น Virtual Private Network นะครับให้กับลูกค้าเจ้านี้ด้วยเพราะปัญหาของเขาคือเวลาที่เขามาใช้งานเนี่ยเขาจะใช้ได้งานได้แค่ไซต์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาต้องการเชื่อม2ไซต์เนี่ยจะต้องใช้ลักษณะเป็น Virtual Private Network นะครับซึ่งจริงๆท่านี้ก็เป็นท่าที่เป็นคอมมอนนะคือท่าที่แบบต่อให้ไม่ต้องเป็นคลาวด์มันก็ต่อให้เป็นออนพรีมิสธรรมดาก็สามารถทำก็เราก็ใช้ท่านี้แหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่ข้อดีของการถ้าเกิดมันเป็นคลาวด์ก็คือนะทุกอย่างมันจะออโตเมทหมดเลยนะมันจะออโตเมทหมดตั้งแต่อยากทำอยากสร้างเองก็ออโตเมทนะครับนะครับพูดง่ายๆคือทุกอย่างมันจะออโตเมทหมดเลยนะครับแตกต่างกับที่เราทำแบบออนพรีมิสต้องมานั่งเซตเซิร์ฟเวอร์ VPN เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแน่นอนครับไซต์นี้ก็นะครับสำหรับลูกค้านะครับเจ้านี้ปัจจุบันก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการที่เราไปอีเมนต์ให้นะครับก็เป็นไซต์เรฟเฟอเรนซ์นะที่ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวในอนาคตนะครับเราอาจจะเห็นนะครับอาจจะเห็นลักษณะแบบนี้ในคลาวด์เมืองไทยนะครับผมก็สำหรับผมก็ไม่มีนะครับก็มีถือเท่านี้นะครับก็เล่าให้ฟังว่านะครับเราไปอีเมนต์นะครับ private cloud ให้กับเทลโก้เจ้าหนึ่งนะครับที่มี2ไซส์นะครับซึ่งแน่นอนคีย์หลักที่ผมจะบอกคือก็นะครับก็เราจะลองจะบอกว่านะครับไม่เราไม่ไปต้องซื้อซอฟต์แวร์นะครับเราไม่ไปต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมเมอร์เชียลเนี่ยในการทำเป็น2ไซส์นะครับเราทั้งหมดเนี่ยนะครับซอฟต์แวร์ทั้งหมดเนี่ยเราใช้เป็นโอเพนซอร์สทั้งหมดเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกในคีย์ของไซส์เนี่ยก็คือที่ในรูปที่เห็นทั้งหมดเนี่ยทำเป็น2ไซส์ทำเป็นคลาวด์2ไซส์ได้เลือกเรเจียนได้เหมือนตัวพับบิคคลาวด์ของหลายเจ้านะครับต่างประเทศดังๆเนี่ยนะครับก็เราใช้ทั้งหมดเนี่ยเราใช้ open source ทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ได้ซื้อไลเซนส์อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับก็จะเล่าแค่นี้นะครับมีเท่านี้อยู่เท่านี้นะครับผมนะครับก็มีเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับผม